จ่ายกับทูมาลีนไหมฮะครับทูมาลีนผมใช้ตัวนี้ผมต่อพ่วงกับปั๊มลมสำรองไฟ20ลิตรคือใช้แรงดันไม่เยอะครับพ่วงสำรองไฟ10ลิตรแรงดัน20ลิตรอ๋อมันยี่ห้ออะไรผมใช้ซันซันครับรูปแบบผมใช้ซันซันตัวนี้สำรองไฟด้วยเราไม่ต้องขายก็ได้เราไม่ต้องมีก็ได้เราให้ลูกค้าครับผมราคาไม่ค่อยสูงนะครับก็เนี่ยครับแรงลม20ลิตรใช้แรงดันไม่เยอะครับก็ให้แรงลมประมาณมันก็ออกมาทั่วจานแล้วนะครับโอ้ทั่วเลยครับแรงด้วยจริงๆแล้วเบากว่านี้ได้นะครับพี่ใช้กี่จานครับตอนนี้ผมใช้จานเดียวจำได้พี่ซื้อมามากกว่านี้ก็มีเพื่อนๆขอซื้อไปครับอ๋อเหรออ๋อเพื่อนๆขอซื้อไปใช้ดีจึงบอกเพื่อนใช้ดีเพราะว่าเพื่อนๆเขาใช้จานจีนอยู่จานจีนดำๆอะครับอ๋อครับพันละร้อยไม่ค่อยเวิร์กตัวนั้นลอยน้ำด้วยคือของแท้ก็มีขอบดำนะพี่แต่ว่ามันไม่เป็นทูมาลีนจริงๆแล้วผมใช้สองตัวผมจะพามาดูอีกอันหนึ่งตัวขอบดำอยู่นี่ตัวขอบดำผมใช้อยู่ในบ่อจากโลกครับเออนี่ที่ซื้อมาบ่อนี้คือใช่จริงๆแล้วผมใช้ไว้กักโลกครับเพื่อที่จะเอาไว้ไปลงบ่อใหญ่บ่อนึงแต่ตอนเนี้ยบ่อเลี้ยงหลักของผมมายังไม่เสร็จสุดท้ายแล้วเขาก็เลยกลายเป็นบ่อเลี้ยงไปก่อนในนี้ผมจะใช้ปั๊มน้ำของสันสันตัวเล็กตัวนี้ครับปั๊มกองระบบกองสันสันข้างในเป็นอวนล้วนเหมือนกันไหนที่ระบบกองตัวนี้อ๋อนี่คือเป็นกองแฝนครับแต่เราไส้เขาออกเราไส้ก็แถมมาออกรุ่นนี้ไม่มีไส้แถมอ๋อเข้าทางเลยแต่ถ้าเป็นกองของยี่ห้ออัปอควาจะมีไส้แถมก็คือไส้ทิ้งไปเลยครับแล้วก็เอาอวนเศษอวนเล็กๆที่เหลือจากการทำอวนถังใหญ่อะมงเลยอ๋อเหลือที่เราทำที่เหลือครับที่เป็นเศษๆแล้วผมก็มายัดใส่อันนี้ตัวกี่บาทพี่ปลาเหรอครับหรือกองถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ800บวกไม่เกินพันครับตัวนี้ครับแล้วก็ใช้แค่กองฟองน้ำทั่วไปอะครับนี่ช่วยเนาะนี่ช่วยตอนตะกอนอย่างช่วยตะกอนตะกอนนิดนึงครับแล้วก็อันนี้คือตัวจานของแอสโตร์อันนี้ผมใช้เป็นไซส์เล็กตัวนี้ของแท้ครับของแท้เลยครับครับผมละเอียดนุ่มให้น้ำใสแจ๋วเลยออกจากปั๊มลมตัวนี้นะครับทำให้หลีตัวนี้ตัวเล็กอันนี้ก็สำรองไฟสำรองไฟครับตัวจิ๋วคือแรงลมออกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมีไฮหลีขายด้วยนะเห็นไหมอ๋อจะมีด้วยโอ้ดีเลยราคาพิเศษแน่นอนบ่อนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้กักโรคแล้วกลายเป็นบ่อเลี้ยงไปก่อนชั่วคราวมันไม่เป็นโรคอะไรกันแล้วไม่เป็นแล้วครับก็ใช้จุลินทรีย์ของแอสโตนั่นแหละมันก็ไม่เป็นนะพี่นะไม่เป็นใสดีใครบอกว่าปลาทองต้องใช้ระบบกรองใหญ่ๆผมว่าจริงๆแล้วถ้าเรารักษาคุณภาพน้ำดีเราถ่ายน้ำสม่ำเสมออาทิตย์ละครั้งผมว่าอยู่ได้ใส่ไหมครับก็ปลาไม่ต่ำกว่า20ตัวนี่กองแค่นึงจริงเหรอพี่แค่นี้จริงครับตัวเล็กแค่นะใช่ปลาแค่ตัวเล็กแล้วก็มีกองฟองน้ำ2ตัวเท่านั้นเองคือกองฟองน้ำเนี่ยจริงๆก็ช่วยได้ไม่มากหรอกมันใส่เพราะจุลินทรีย์ใช่ไหมใช่ใส่เพราะจุลินทรีย์ครับตัวกองฟองน้ำก็แค่ดักตะกอนเฉยๆไม่ค่อยอะไรครับ